สวัสดีครับเ <Good morning. S 1> พื่อนชาว <Ever podcast. S 1> เอเวอร์พอพร์ตแคททุกคนช,<า>ชื่อ<ใ>นเนสุัมพรสว่างวนาลัตวันนี้ผมมีบทความดีๆที่จะมาแบ่งปันให้พวกเราฟังกันครับอ้างอิงจากงานเขียนของคุณวิท์มงในหัวข้อที่ว่านิสัยอะไรบ้างที่ทำให้ความสุขในชีวิตของคุณลดลงวันนี้ครับเนมีลักษณะนินสัยประมาณ6ประการครับที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในแต่ละวันลดลงครับเราลองมาดูกันครับ ข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าเราพยายามเอาอกเอาใจคนอื่นตลอดเวลาอยู่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆข้อแรกก็น่าคิดมากๆเลยครับการที่เราเอาอกเอาใจคนอื่นตลอดเวลานะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกหมดพลังในแต่ละวันนั่นเองซึ่งวันนี้ครับเขาบอกว่าเราควรมีลิมิตนะครับในการ เอาอกเอาใจผู้อื่นครับเราควรเป็นทั้งผู้ให้และเป็นผู้รับอย่างสมดุลครับข้อที่2ครับเราเป็นคนที่วิาพากวิจารณ์ณตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าโทษตัวเองว่าตัวเองไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำจนกระทั่งสุดท้ายนะครับจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียความมั่นใจนั่นเองวันนี้ครับการวิาพากวิจารณ์ตัวเองในแง่ดีเพื่อเป็นการปรับปรุง น่าจะเป็นเรื่องที่ดีถูกต้องไหมครับแต่วันนี้ครับการที่เราโทษตัวเองอยู่สม่ําเสมอเลยไม่เคยชื่นชมตัวเองไม่เคยให้รางวัลตัวเองเลยท้ายที่สุดแล้วนะครับจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองข้อที่3ครับความโกรธและความแค้นในชีวิตประจําวันครับเราเคยไหมครับที่เจออะไรนิดๆหน่อยเราก็โกรธครับหรือเราเคยไหมครับเรามีความแค้นนะครับที่เราไม่รู้จักปล่อยวางครับ กับเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาวันนี้ครับในหนังสือเขียนไว้อย่างน่าสนใจเลยครับว่าวิธีการปล่อยวางได้ดีที่สุดคือการนั่งสมาธิครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราได้นั่งสมาธิและได้นั่งคุยกับตัวเองครับเราจะรู้เลยทันทีเลยครับว่าสิ่งที่เราโกรธสิ่งที่เราแค้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆมากๆและข้อที่4ครับคือการใช้สื่อโซเชียลมากจนเกินไปครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ครับเราจะเห็นได้ชัดมากลยครับว่าพวกเราเนี่ยใช้สื่อโซเชียลเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งทายเฟซบุ๊กนั่งดูข่าวสารเราลองดูนะครับวันวันหนึ่งนะครับถ้าเราได้รับสารหรือเสพสื่อในเรื่องราวที่ไม่ดี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 นะครับต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆน,นะครับจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ย มี Mindset นะครับหรือมีความเครียดในสารสื่อสมองอย่างต่อเนื่องครับเพื่อนๆหรือพูดง่ายๆครับบางครั้งเราแค่นั่งอยู่บนโซฟาเฉยๆแต่เรากลับเหมือนถูกดูด,ดพลังไปทั้งชีวิตเลยครับข้อที่5ครับ การน,นอนพักผ่อนไม่ดีหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองข้อนี้สําคัญมากๆเลยครับเขาบอกกันไว้ว่าถ้าวันนี้นะครับเราไม่สามารถนอนได้ดีนอนไม่เพียงพอนะครับประสิทธิภาพของความสุขในชีวิตเราในแต่ละวันจะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญครับคุณจะหงุดหงิดมากขึ้นคุณจะรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าและสุดท้ายนะครับการทํางานในชีวิตประจําวันวันนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพครับ และข้อสุดท้ายครับคือการที่เราได้รับประทานอาหารที่ดีหรือมีโภชนาการที่ดีนั่นเองวันนี้ครับสมการของความสุขสมการของการมีพลังงานที่ดีสมการของเ n e r g y ในแต่ละวันนะครับอยู่ที่โภชนาการ100%เซ์ครับเนไม่ได้นิยามนะครับถึงเมื่ออาหารอร่อยเมื่ออาหารราคาแพงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้นะครับเรากินอาหารได้ครบ5หมู่ เราได้โภชนาการที่ดีนะครับในทางชีวะเราจะมีพลังงานหรือมี energy สำหรับใน1 1วันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างคบพเพื่อนๆ6นิสัยนะครับที่จะทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขในทางกลับกันครับเราควรทำเรื่องราวพวกนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อให้เราจะได้มีความสุขในแต่ละวันนั่นเองสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ